คุณผู้ชมคะ NBT n o t h ทอนอีกช่ววันนี้นะคะมีประเด็นเด็ดเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 มาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าทางราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขามีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมานะคะเป็นเพียงแค่โรคติดต่อเฝ้าระวังเท่านั้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกันในวันนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะคนที่ติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลง แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตก็มีอัตราที่จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงประชาชนในประเทศไทยเนี่ยฉีดวัคซีนกันครบโดสแล้วแล้วก็วัคซีนเนี่ยมีเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วค่ะสําหรับมติเนี่ยเขายกเลิกพรกฉุกเฉินยุบสินนะคะคุณผู้ชมสําหรับประกาศทั้ง2ฉบับนะคะก็จะประกอบประกาศกระทรวงสาธรารณสุขเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ค่ะ ศักราช2 5 6 3ค่ะแล้วส่วนในเรื่องที่สองนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องชื่อเป็นฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2 5 6 5เขาบอกว่าวันที่30กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยฟังดีๆนะคะคุณผู้ชม30กันยายนเป็นต้นไปเขาจะไม่มีการขยายระยะเวลาอีกแล้วแล้วก็เป็นการสิ้นสุดของสอบ,บอคอซึ่งนับเป็นเวลา922วันหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะประกาศใช้พระราชกำหนดแล้วก็บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ วันที่30กันยายน2565นกะคะก็จะเป็นการใช้พลกรฉุกเฉินเป็นวันสุดท้ายในรอบนี้ค่ะก็จะมีการแจ้งสิทธิรักษาโควิดนะคะหลังจากการยกเลิกพลกรฉุกเฉินกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 เนี่ยให้ใช้เิร็จรักษาพยาบาลจากกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์ค่ะกรณีที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการฉุกเฉินถึงขั้นวิกฤตนะคะคุณผู้ชมถึงขั้นวิกฤตเนี่ยเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ทั้งสถานพยาบาลภาคร,รัฐ หรือสถานพยาบาลภาคเอกชนตามยูเซปพัสนั่นเองนะคะประชาชนแล้วก็สถานพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามระบบยูเซปพัสได้นะคะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดด้วยนะคะก็คือต้องตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดนั่นแหละคะ่ะและนี่ก็คือรายละเอียดของ NBT NotH ีนอทวันนี้นะคะที่นำมาเสนอ,อคุณผู้ชมก็คือเขามีประกาศออกมาทางราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขานำประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาเผยแพร่นะคะคุณผู้ชมว่าต่อไปนี้คะ่ะโรคโควิด -19 เนี่ย จะไม่เป็นโรคติดต่อที่อันตรายแล้วนะคะแต่ว่าจะกลับกลายมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะแต่ว่าที่สําคัญแล้วก็คือกาดอย่าตกนะคะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือฉีดวัคซีนให้ครบโดสแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะสำหรับ NVT Not Hot Issue วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรมาให้ติดตามติดตามกันใน NV t Not Hot Issue ค่ะ